ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะกับรายการ Infinity Podcast นะคะพอดคาสต์ที่ว่าด้วยเรื่องราวอันหลากหลายตั้งแต่สังคมศาสตร์ปรัชญาการเมืองไปจนถึงเรื่องราวของสตาร์ทอัพนะคะวันนี้น้องหมีก็มีแขกรับเชิญมา1ท่านค่ะต้องขออนุญาตเรียกพี่นะคะก็คือพี่ต้องจินตนาสกุลบริรักษ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหมีนะคะวันนี้พี่ต้องเนี่ยเป็นแขกรับเชิญคนนึงที่เราอยากจะให้น้องๆนะคะที่ยังอายุน้อยกว่าน้องหมีเนี่ยมานั่งฟังกันนะคะสาเหตุก็คือว่าพี่ต้องเนี่ยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลอังกฤษนี่กำลังจะไปศึกษาต่อณสหราชอาณาจักรนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องราวของว่าที่จะได้ทุนนะคะเรื่องกว่าจะได้ทุนของพี่ต้องเนี่ยเรามานั่งคุยกันตั้งแต่ต้นชีวิตของพี่ต้องกันบ้างดีกว่านะคะโอเคค่ะว่าเป็นอย่างไรมาอย่างไรนะพี่ต้องคะก่อนที่จะได้เป็นนักเรียนทุนเนี่ยพี่ต้องมีเป็นคนที่ไหนเรียนโรงเรียนอะไรมาก่อนที่จะมาได้ทุนคะพี่ต้องค่ะต้องก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงนะคะก็คือบ้านเกิดของต้องเลยอ่ะจะอยู่ที่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งจะเป็นจังหวัดที่อยู่กับชายแดนประเทศกัมพูชานะคะแล้วก็สมัยที่ต้องอยู่เนี่ยคือมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้ที่มีเทคโนโลยีหรือว่ามีโซเชียลมีเดียนะคะก็คือเป็นเด็กต่างจังหวัดที่อยู่ต่างจังหวัดจริงๆแล้วก็เรื่องของความเจริญเนี่ยก็คือเราไม่ได้ไปอยู่ในอีสานที่เป็นจังหวัดใหญ่อย่างเช่นโคราชอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสเนี่ยจะค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะแต่ว่าก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือส่งต้องเข้ามาเรียนที่กรุงเทพนะคะโดยเริ่มจากม.1 นะคะก็เข้าที่เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คืออยู่กรุงเทพมาตลอดเลยเพราะว่าเรียนที่กรุงเทพพอเรียนจบก็ทำงานที่กรุงเทพค่ะแล้วก็เรื่องภาษาอังกฤษไหมคะเพราะว่าคือหลายๆคนพอพูดถึงเรื่องทุนเนี่ยก็คือจะต้องคิดว่าจะต้องได้ภาษาอังกฤษแบบค่อนข้างที่จะแน่นนะคะก็อยากจะบอกว่าในรุ่นของต้องนะคะต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษจริงๆเลยอะค่ะแบบชนิดที่ว่า A ออกเสียงยังไง B ออกเสียงยังไง C ออกเสียงยังไงค่ะตอนอายุ11ขวบค่ะซึ่งแบบพอมาดูเด็กสมัยนี้เราตกใจเพราะว่าแบบขวบครึ่งอะค่ะก็เรียนภาษาอังกฤษแล้วจริงเหรอคะใช่ๆอย่างหลานต้องก็คือบอกว่าขวบครึ่งก็ได้เป็นคำแล้วอะค่ะอย่างนี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงค่ะพี่ต้องคือว่าตอนที่พี่ต้องเล่าให้ฟังว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดก็คือเด็กที่เกิดและเติบโตที่สุรินทร์นะคะพอคุณพ่อคุณแม่ส่งมาเรียนที่โรงเรียนมัธยมก็คือที่เตรียมศึกษาพัฒนาการนะคะตอนม.1เท่านั้นเองแล้วตอนนั้นอยู่บ้านอะไรยังไงกับใครอะคะตอนนั้นอยู่กับเขาภาษาไทยเขาเรียกอะไรคะภาษาจีนเขาเรียกอาอีอะค่ะเป็นแบบน้องสาวของแม่นะนะก็อยู่กับน้าค่ะแล้วก็อยู่เป็นแบบในบ้านนะคะก็จะมีลูกพี่ลูกน้องของพี่น้องใกล้ๆกันนะคะเขาก็มาเรียนเหมือนกันนะคะก็คือสรุปว่าอยู่บ้านญาติแต่ว่าพอมามหาวิทยาลัยอ่ะก็ย้ายไปอยู่หอพักเองเพราะว่าตอนนั้นต้องเรียนธรรมศาสตร์รังสิตอะค่ะมันจะไกลก็แล้วอีกอย่างนึงก็คือโตแล้วก็เริ่มอยู่คนเดียวแบบอยู่คนเดียวได้แล้วค่ะจริงๆการเป็นเด็กผู้หญิงเนาะแล้วก็มาม.1ถึงแม้ว่าจะอยู่กับญาติก็ตามอะแต่ว่าก็ห่างไกลกับคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นถามจริงพี่ต้องมีแบบร้องไห้อะไรอย่างงี้บ้างไหมตอนเรียนมีค่ะก็มีแบบว่าร้องไห้เหมือนกับจะกลับบ้านเขาเรียกอะไรจะกลับมากรุงเทพอะค่ะจากที่บ้านก็แบบร้องไห้แล้วก็คุณพ่อก็จะชอบพูดว่าแบบลูกก็ทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดแล้วเขาก็จะเรียกตัวเองว่าเตี่ยค่ะเพราะเป็นครอบครัวคนจีนแต่เตี่ยก็จะพูดว่าเตี่ยก็จะทำหน้าที่ของเตี่ยให้ดีที่สุดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องปรับตัวเยอะมากด้วยความที่เป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นเด็กที่มีความมั่นใจเหมือนเด็กกรุงเทพอะค่ะสำเนียงการพูดหรืออะไรก็บางทีเราก็หลุดภาษาถิ่นไปหรือว่าเด็กกรุงเทพเรียกอีกอย่างเราก็ไปเรียกอีกอย่างอย่างเงี้ยก็คือบอกว่าคนอื่นเขาก็จะเซาๆก็จะตลกอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับตัวเยอะมากอะค่ะสมัยที่เข้าไปเรียนใหม่ๆแต่ก็ผ่านมาได้ค่ะตอนนั้นพอเรียนแบบเป็นถือว่าเป็นเด็กเก่งไหมคะในห้องไม่เก่งเลยค่ะตอนม.1เข้ามาเนี่ยก็คือเกรดไม่ถึง3เลยค่ะแบบเรียนแบบเทอมแรกก็คือเกรดประมาณแบบประมาณแบบ 2.9 อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ถึง3แล้วก็พอมามมปลายเนี่ยมันจะต้องเลือกสายวิทย์สายศิลป์คำนวณหรือว่าศิลป์ภาษาต้องก็แบบไม่ชอบเลขเลยค่ะก็เลยไปเรียนศิลป์ฝรั่งเศสซึ่งส่วนใหญ่อะแบบในสมัยต้องนะคือคนที่จะไปเรียนศิลป์ฝรั่งเศสอะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเด็กที่ถ้าไม่ได้ชอบภาษาจริงๆนะคะก็คือเรียน
เรียนสายอื่นไม่ไหวอะค่ะอันนี้คือเป็นความจริงในสมัยต้องนะคะแต่ต้องก็บอกว่าไม่แน่ใจบริบทของคนอื่นแต่ว่าเราแบบชอบภาษามากเราก็เลยแบบไปเรียนภาษาแล้วก็เกรดก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นมากก็ประมาณแบบสุดท้ายก็อยู่สักประมาณ 3.5 อะไรเงี้ยค่ะ 3.6 3.7 แต่ว่าก็ไม่เคยถึง 4.00 นะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าพี่ต้องเล่าว่าเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยตอนอายุ11อันนี้ชนะน้องหมีเพราะว่าตอนนั้นน้องหมีเรียนตอน9ขวบเราก็รู้สึกเลทมากเพราะตอนนั้นกว่าที่เรา9ขวบเนี่ยน้องชายของน้องหมีก็คือพูดภาษาอังกฤษเป็นหมดแล้วเรียนคนโรงเรียนค่ะเราก็จะเข้าใจความรู้สึกพี่ต้องมากนะที่แบบเราเดินผ่านตามร้านอะไรเงี้ยเราเห็นเด็กอ่านภาษาอังกฤษอยู่แล้วเราอ่านไม่เป็นแต่ว่าจากจุดนั้นน่ะกลายเป็นเด็กที่เรียนศิลป์ฝรั่งเศสค่ะแสดงว่าทักษะของภาษาเราอ่ะทั้งอังกฤษฝรั่งเศสก็ดีขึ้นตามลำดับพอเข้ามาที่เตรียมพัฒน์ถูกไหมคะค่ะก็จริงๆต้องอาจจะเป็นเพราะว่าต้องชอบภาษาอังกฤษด้วยมั้งเวลาที่ต้องฝึกต้องเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันทรมานหรือว่าเป็นเรื่องแบบเป็นเหมือนแบบกินยาขมอะไรเงี้ยค่ะก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็พื้นฐานอีกอย่างนึงที่ต้องคิดว่าต้องมีแล้วเด็กคนอื่นไม่มีสำหรับเด็กจากต่างจังหวัดก็คือว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วก็เวลามีกิจกรรมอะค่ะจะมีมิชชันนารีที่เป็นฝรั่งหัวทองๆอะค่ะเข้ามาในชุมชนซึ่งเรารู้สึกชินเรารู้สึกว่าไม่ได้กลัวฝรั่งอะค่ะคือนึกออกไหมคะเวลาไปต่างจังหวัดอะคือบางทีมีฝรั่งมาแล้วจะแบบคนจะมุงคนจะแบบมองแล้วก็คนก็จะกลัวไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าสำหรับต้องเนี่ยคือต้องคุ้นกับชาวต่างชาติก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่น่ากลัวค่ะก็เลยอาจจะทำให้เรารู้สึกดีมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆค่ะเอาห้องจริงเนี่ยบางทีอายุที่เหมาะเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ว่าตั้งแต่เด็กๆก็เป็นได้นะคะเพราะเป็นไปได้ไหมว่าพี่ต้องเรียนตอนช่วงที่เหมือนร่างกายเขาเรียกว่ากระบวนการความคิดเราพร้อมที่จะรับรู้ถึงภาษาอังกฤษเพราะเคยมีเคสอย่างเงี้ยเหมือนกันที่แบบเรียนตอนแบบป.5สมัยเด็กๆอะค่ะเริ่มมาเรียนภาษาอังกฤษตอนป.5ก็ปรากฏว่าพอไปถึงม.ปลายเนี่ยเก่งแบบเก่งหรือเก่งกว่าเพื่อนๆที่เรียนมาตั้งแต่อนุบาลด้วยซ้ำก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าในกรณีของต้องคือต้องแบบเลือกไม่ได้ว่าจะเรียนตอนอายุไหนอะค่ะก็คือแบบโรงเรียนเขามีหลักสูตรตอนป.5เราก็เรียนไปตามหลักสูตรอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็สัมผัสได้ว่าเวลามาเข้ากรุงเทพเราก็แบบภาษาอังกฤษเราก็ช้ากว่าคนอื่นเยอะมากแล้วที่สำคัญก็คือว่าต้องเรียนโรงเรียนไทยมาตลอดค่ะแล้วก็ไม่เคยไปแลกเปลี่ยนเมืองนอกเลยช่วงม.ปลายช่วงมัธยมอะค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยต้องก็เข้าที่นิติธรรมศาสตร์ซึ่งสอนเป็นภาษาไทยก็เรียนภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้เรียนเท่านั้นเองแล้วก็ไม่เคยเรียนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเอางี้ค่ะมองว่าจริงๆแล้วอย่างระบบการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยรู้สึกว่าภาษาอังกฤษแม้กระทั่งในระดับมหาวิทยาลัยรู้สึกว่ามันเพียงพอไหมคะเพื่อจะเตรียมคนไปเรียนต่อหรือไปใช้ชีวิตในระดับแบบนั้นทำไมยุคนี้เขาบอก AEC อย่างเงี้ยที่ต้องว่าของต้องก็คิดว่ามันอาจจะเพียงพอในความรู้สึกของคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปต่างประเทศจริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่ามันไม่ได้มีแค่สำเนียงของคนชาตินั้นนะคะมันจะมีแบบว่าอย่างเช่นแอฟริกันอเมริกันก็จะเป็นสำเนียงอีกแบบนึงหรือว่าเวลาเราไปซื้อของเขาอาจจะพูดเร็วๆแต่ว่าถ้าเราอยู่ในบริบทที่เราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยคนที่มาสอนภาษาอังกฤษหรือคนที่มาพูดเนี่ยเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเราไม่ใช่คนที่เป็นเจ้าของภาษาเขาก็จะพูดช้าโดยสภาพอยู่แล้วอะค่ะคือเหมือนเขาจะพูดให้ช้าลงมันเหมือนมันเป็นโลกที่เราใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นโลกที่คนเขาทำให้ช้าลงพูดใช้ศัพท์ให้ง่ายขึ้นก็ถามว่าเพียงพอไหมต้องก็ว่ามันถ้าจะเอาแบบสู่โลกภายนอกจริงๆอะต้องว่ายังไม่พอค่ะทีนี้พอเข้าไปเรียนจากเตรียมพัฒน์นะมาเรียนที่นิติธรรมศาสตร์ยากไหมคะตอนนั้นตอนนั้นก็ยากเพราะว่าต้องจริงๆต้องไม่ได้ตั้งใจจะเรียนนิติตั้งแต่แรกค่ะคืออยากเข้าคณะอื่นแล้วก็แบบลำบากกับตัวเองมากเพราะว่าคือจนกระทั่งปี3ก็คิดจะซิ่วไม่คือก่อนหน้านั้นคือสอบตรงหรือว่ายังไงเข้าไปสอบเอ็นนะคะคือตอนนั้นต้องก็คือเหมือนต้องก็คือบอกว่าไม่ใช่ตัวอย่างคนไทยที่เขาเรียกอะไรไม่ใช่ตัวอย่างเด็กไทยที่ดีที่แบบมีรู้แล้วว่าจะทำอะไรหรืออะไรเราก็เหมือนกับเด็กที่เอ๊ะฉันจะเรียนอะไรดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตัดสินใจยากแต่ว่าคือที่เลือกนิติธรรมศาสตร์เพราะว่า
พี่ชายแบบเรียนที่นั่นแล้วเขาก็แบบอยากให้เราเรียนมากแล้วเราก็คะแนนถึงด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีแล้วก็มีคณะที่ดีแล้วเราก็อยากจะแบบได้อันที่ดีๆคือเหมือนกับว่าถ้าฉันตั้งใจจะเรียน4ปีแล้วฉันเสียเวลาฉันแบบอยากจะเอาที่มันเป็นแบบระดับต้นๆของประเทศอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือเข้าไปด้วยความที่แบบไม่ได้ชอบแล้วก็มีความคิดที่ว่าฉันจะซิ่วตลอดเลยแต่ไม่เคยซิ่วสักทีนะคะแล้วก็จนกระทั่งปี3อ่ะก็ยังมีความคิดว่าอยากซิ่วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเกรดปริญญาตรีก็ไม่ได้ดีมากก็คืออยู่ที่ 70.73 ค่ะก็คือถ้าเทียบเป็นเกรดอ่ะคือธรรมศาสตร์เขาจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าเทียบเป็นเกรดก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 3.00 ท่วนแต่ว่ามันเป็นลักษณะเฉพาะของนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะคือหมายความว่าคณะอื่นก็จะเป็นเกรดธรรมดาใช่ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ต้องไม่แน่ใจแล้วว่ายุคนี้เขาเปลี่ยนหรือยังแต่ว่านิติธรรมศาสตร์จะสมัยต้องจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือเต็มก็คือ 100% แล้วก็เกียรตินิยมก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ80กว่ามั้ง85มั้งเกียรตินิยมอันดับ1ค่ะคือมันเท่มากเลยนะแล้วก็รับรางวัลคือก็เรียกรับปริญญาตามคะแนนเลยป่ะคะเหมือนใครเคยเล่าให้ฟังหรือว่าไม่ขนาดนั้นอ๋อก็เกียรตินิยมจะก็ใครเกียรตินิยมอันดับ1ก็คือจะได้ก่อนได้ก่อนค่ะแต่ว่านิติธรรมศาสตร์ก็คือจะส่วนใหญ่ถ้าในมหาวิทยาลัยอ่ะจะได้รับเป็นคณะแรกเพราะว่าเป็นคณะเค้าเรียกอะไรเกิดขึ้นอันแรกคณะก่อตั้งใช่แล้วก็ถ้าเกิดเราได้เกียรตินิยมอันดับ1แล้วเราได้รับที่1ของคณะคือหมายความว่าเราก็จะได้รับคนแรกของมหาวิทยาลัยค่ะแต่เคยได้ยินมาเยอะมากเลยว่าแบบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่แบบเรียนยากมากแล้วก็มีการให้คะแนนเอานี่ก็เรื่องจริงด้วยว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แบบแปลกประหลาดกว่าคณะอื่นนะคะทีนี้พอจบนิติธรรมศาสตร์นะคะพี่ต้องหลังจากนั้นไปทำงานหรือว่าได้เป็นอาสาสมัครหรือว่าไปทำอะไรบ้างคะตอนนั้นต้องเรียนเสร็จแล้วต้องก็ไปคล้ายๆว่าไปฝึกงานอยู่ที่NGO ค่ะที่เขาทำเรื่องผู้ลี้ภัยคือเป็นออฟฟิศกฎหมายเนี่ยแหละแต่ว่าทำให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับผู้ลี้ภัยค่ะก็ไปอยู่ที่นั่นเราก็เลยรู้สึกว่าชอบกฎหมายระหว่างประเทศชอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนคราวนี้ต้องก็อยากจะเรียนต่อโทแต่ว่าเราก็กลัวว่าแบบเราไปเมืองนอกเราไม่มีตังค์แบบถ้าขอทุนมันต้องเป็นคนแบบเกียรตินิยมเหรียญทองอะไรอย่างงี้แน่เลยฉันต้องแบบไม่มีสิทธิ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาเท่าที่ทำได้ก่อนก็คือไปเรียนโทในประเทศที่นิติธรรมศาสตร์ก่อนค่ะก็เลือกเป็นสาขากฎหมายระหว่างประเทศคราวนี้ก็รู้สึกชอบมากขึ้นเกรดก็เลยดีขึ้นก็แบบจบมาก็ไม่ได้เยอะอยู่ดีก็ประมาณ 3.5 ค่ะแต่ว่าก็ดีกว่าตอนปริญญาตรีแต่ก็คือมีความชอบเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมคะที่บอกว่าทำงานเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยใช่ไหมคะทีนี้อย่างประเทศไทยของเราเนี่ยผู้ลี้ภัยค่ะพี่ต้องมีเป็นแบบส่วนใหญ่เป็นคนชาติไหนมาคะช่วงเนี้ยก็ถ้าเกิดจริงๆผู้ลี้ภัยของเมืองไทยอะค่ะคือถ้าจะให้ถูกเลยคือรัฐบาลเขาจะไม่ใช้คำว่าผู้ลี้ภัยเขาก็จะใช้คำว่าบุคคลผู้หนีการสู้รบโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะไม่มีคือคำแบบอย่างเช่นแคมป์ผู้ลี้ภัยอ่ะเขาจะเรียกว่าแบบพื้นที่พักพิงชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะมีศัพท์ของเขาก็ของต้องก็ผู้ลี้ภัยจะแบ่งเป็นนอกค่ายกับในค่ายนะคะนอกในค่ายก็คือจะเป็นพม่าค่ะจะเป็นพม่าเหมือนที่เราเห็นแบบว่าตรงแม่สอดหรือตรงอะไรอะค่ะแล้วก็นอกค่ายก็คือที่ไม่ใช่พม่าก็คือมีทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ต้องสมัยที่ต้องทำงานมันก็หลายปีแล้วตอนนั้นจะเป็นปากีเยอะแต่ตอนนี้น่าจะเป็นซีเรียหรือเปล่าน่าจะเป็นซีเรียเพราะว่ามันเป็นวิกฤตโลกอะค่ะต้องก็ไม่แน่ใจตรงข้อมูลตรงนี้แต่ว่าเป็นงานที่เฉพาะทางมากเพราะว่าจับกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ดูแบบดูแลเรื่องผู้ลี้ภัยเป็นหลักค่ะตอนนั้นทำอยู่นานไหมคะนานค่ะประมาณ3 ปีรวมอันนี้คือรวมฝึกงานตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้วก็แบบได้งานประจำอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะพี่ต้องหลังจากนั้นก็ออกไปทำ UN ค่ะเป็น UN Human Rights Office ก็ชื่อภาษาไทยก็สำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติคราวนี้ต้องไปอยู่ประมาณ10เดือนเพราะว่าต้องได้เป็นแบบ consultancy contract คือเป็นแบบสัญญาประเภทแบบอะไรเดียวแบบว่าเฉพาะอะค่ะแล้วคือคราวนี้ต้องก็ออกพอ10เดือนแล้วเนี่ยต้องก็ออกไปทำวิชานิพนธ์ด้วยแล้วก็ต้องก็ออกเพราะว่าสัญญามันแบบว่ามันจะไม่ได้นานนะคะ
สัญญามันส่วนใหญ่คอนซัลแทนต์มันจะแบบว่าประมาณแบบ6เดือน8เดือน10เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เคยเห็นแบบว่าอย่างคนที่ทำงาน UN นะคะในเมืองไทยจริงๆก็มีเยอะมากแต่ว่าเคยได้ยินว่าเขาแบ่งเป็นแบบเป็น local staff แล้วก็เป็น staff แบบเขาเรียกว่า international staff ที่คือถ้าเกิดอ่ะเคยแอบไปดูอย่าง UN เนี่ยเราต้องกรอกใบสมัครผ่านแบบอย่างเว็บไซต์ของเขาใช่ไหมคะเราก็จะมีแบบตำแหน่งเขาจะมีชื่อเรียกของเขาเนี่ยแล้วอย่างของพี่ต้องอะตอนนั้นอะที่ไปทำงานที่ UN เนี่ยไปเข้าไปทางช่องทางไหนอะคะของต้องมันเป็นมันเกิดช่องว่างพอดีก็คือว่าเขาต้องการจะได้เจ้าหน้าที่คนไทยแบบถาวรคือเหมือนกับว่าถ้าเป็นคำว่าแบบถาวรก็หมายความว่าเขาจะต้องมีสวัสดิการให้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นงบประมาณเขายังไม่ออกเขาก็เลยระหว่างรองบออกเขาก็เลยเรียกแบบตำแหน่งคอนซัลแทนต์เป็นตำแหน่งที่ไปเติมช่องว่างก็ของต้องเขาก็ประกาศในเว็บปกติค่ะแล้วต้องก็ส่งใบสมัครปกติแล้วก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้เลยก็เป็นประสบการณ์ที่ตอกย้ำให้เราสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องก็จะจับประเด็นเรื่องผู้ลี้ภัยอย่างเดียวก็จะไม่ค่อยรู้จักอะไรแต่ตอนนี้ก็คือเปิดโลกว่ามันมีทั้งแบบ freedom of expression มีทั้งแบบสิทธิในแบบว่าหลายๆเรื่องมากมายสิทธิเรื่องความหลากหลายทางเพศเรื่องแบบการต่อต้านการทรมานการอุ้มหายก็คือเหมือนโลกมันเปิดขึ้นนะคะเปิดขึ้นกว่าเดิมอันนี้แอบสงสัยมากเลยค่ะพี่ต้องแบบว่าคนที่ทำงานในองค์กรระหว่างประเทศเพราะตั้งแต่พี่ต้องจบมาพอเราฟังก็คือแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศทั้งนั้นเลยแล้วพอเราเข้าไปทำเนี่ยค่ะคือเราต้องแบบเก่งแกมมาเป๊ะๆพูดเป๊ะๆแบบอะไรขนาดนั้นไหมคะหรือว่าแค่ระดับแบบสื่อสารได้พอเขียนได้ในระดับดีก็สามารถทำได้แหละเป็นคำถามที่ดีมากเลยเพราะว่าจริงๆแบบเวลา UN หรือว่าNGO ที่ไม่ใช่เขาเรียกอะไรระหว่างประเทศเขารับสมัครอะค่ะเขาไม่เคยพูดเลยว่าคุณจะต้องได้ IELTS เท่าไหร่มายื่นหรือว่าคุณต้องมี TUGET CUTAP หรือว่า TOEFL มันยกเว้นสถานทูต นะคะอย่างเช่นสถานทูตอังกฤษก็จะเรียก IELTS เพราะว่า IELTS มันเป็นเหมือนเทสของอังกฤษสถานทูตอเมริกาก็จะเรียก TOEIC อีกแต่ว่าถ้าเป็น UN อะไรเงี้ยคือเขาเหมือนกับว่าโดยหลักทุกคนต้องสื่อสารได้อยู่แล้วจนไม่ต้องมีมาโชว์อ่ะมันเหมือนกับว่าเราเป็นคนไทยเราไปสมัครงานคือเขาไม่มีการบอกว่าคุณเอาผลภาษาไทยมายื่นซิ เพราะเหมือนกับว่าคุณพูดภาษาไทยอยู่แล้วอะค่ะคือตรงนี้ก็ตอบยากแต่ต้องก็เอาเป็นว่าแบบเข้าใจส่วนใหญ่ก็เข้าใจในที่ทำงานทั้งหมดเลยอะค่ะที่แบบเวลาเขาพูดอะไรหรือว่าเราคิดว่าเราจะพูดอะไรฉันจะเขียนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเขียนได้ตามที่เราคิด ก็อาจจะแบบว่ามีติดขัดบ้างแต่ว่าก็ด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรค่ะก็มันก็ทำได้คือถึงเวลามันก็สามารถไปกับตัวงานนั่นแหละใช่ไหมคะก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเสร็จแล้วพอหลังจากโอเคทั้งนั้นก็คือเขียนวิทยานิพนธ์จบปริญญาโทต้องเล่าก่อนว่าจริงๆก่อนที่จะมาถึงทุนชิฟติ้งเนี่ยพี่ต้องเขาได้ไปหลายทุนมากนะคะแต่พอจบปริญญาโทแล้วยังไงต่อคะพี่ต้องจบปริญญาโทก็ตอนนั้นช่วงทำวิทยานิพนธ์อยู่ต้องก็คิดว่าฉันจะแบบไม่ทำงานแล้วเพราะว่าฉันจะโฟกัสเรื่องเขียน เอาให้จบสักเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนฉันจะไม่ทำงานฉันจะเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องเดียวแล้วก็ปรากฏเพื่อนก็ชวนไปทำ EU ค่ะก็คือ EU ก็คือ European Union in Thailand ก็คือเหมือนกับว่าเรามีสถานทูตอังกฤษเราก็จะรู้ว่าสถานทูตอังกฤษคือดูแลผลประโยชน์ของคนชาติอังกฤษใช่ไหมคะคือ EU ก็คือจะคล้ายๆสถานทูตแต่ว่าดูแล27 28ประเทศที่เป็น EU ด้วยกันนะคะคือเขาเป็นสถานทูตชนิดหนึ่งแหละแต่ว่าเป็นสถานทูตของ EU ก็ตอนนั้นก่อนรัฐประหารปี2014อะค่ะก็ตอนนั้นมีแบบว่าเลือกตั้งก็มี EU Election Expert ซึ่งเป็นแบบมิชชั่นที่ว่าคือ EU เขาจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเลือกตั้งซึ่งส่วนใหญ่เขาจะไปสังเกตการ general election นะคะก็คือเลือกตั้งใหญ่เขาก็มีภารกิจที่มาเมืองไทยต้องก็ไปเป็นผู้ช่วยฝ่ายกฎหมายเพื่อที่จะรู้ว่ากรอบกฎหมายของเมืองไทยเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งมันมีอะไรบ้างเพื่อที่จะแบบว่าไปช่วยเขาในการเขียนรายงานต้องก็ได้งานตรงนั้นของ EU ไปแต่ก็เป็นงานสั้นๆเพราะว่าเป็นแค่ช่วงเลือกตั้งอะค่ะช่วงเลือกตั้งของประเทศไทยจุดสังเกตอย่างหนึ่งนะเหมือนว่าพอพี่ต้องอ่ะเข้ามาในวงการนี้แล้วไม่ออกไปอีกเลยเนาะทีนี้ก็ผ่านมาคือพูดถึงว่าทำแต่ UN ทั้ง EU นะคะโอ้น่าสนใจมากเลยคือว่าคนไทยคนหนึ่งแบบเป็นคือตัวเนี้ยรู้หมดแล้วว่าแต่ละเพราะอย่างยุโรปเขามีลักษณะเน้นไปที่จุดไหนนะอย่าง UN
Human Rights Office เนี่ยเน้นไปที่จุดไหนอ้าวแล้วไปยังไงแม่พี่ต้องเพราะว่าพี่ต้องจริงมีเป็นเจ้าของเพจหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราไว้ท้ายรายการนี้เราจะต้องเมาส์กันแต่ว่าพี่ต้องเนี่ยได้ทุนถึงจาก3รัฐบาลด้วยกันนะคะได้แก่รัฐบาลประเทศเยอรมนีนะคะรัฐบาลอังกฤษนะคะสหราชอาณาจักรแล้วก็รัฐบาลสหรัฐอเมริกานะคะเอาเริ่มที่เยอรมนีก่อนละกันเพราะเป็นที่แรกใช่ไหมเอ่ยที่ได้ใช่ค่ะก็คือเหมือนที่ต้องพูดนะคะว่าพื้นฐานต้องไม่ได้แบบว่าซาบซึ้งกับนิติศาสตร์มากแล้วก็อันนี้พูดอย่างเปิดใจเลยว่าเพราะว่ามันมีคนรู้สึกอย่างนี้แหละเด็กไทยที่รู้สึกว่าฉันแบบทรมานกับคณะที่เรียนแต่ก็ทำยังไงดีล่ะจะซิ่วก็ไม่ซิ่วเดี๋ยวพ่อแม่จะตั้งคำถามไหมสังคมจะตั้งคำถามไหมก็ในกรณีของต้องอ่ะคือต้องก็ไม่ได้ซิ่วนะคะก็เรียนจนจบปริญญาตรีแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเกรดเยอะมากพอมายังไงก็ไม่รู้สับพัดสับผูเรียนปริญญาโทคราวนี้พอปริญญาโทต้องก็เริ่มแบบเข้าที่มากขึ้นซึ่งถามว่าเข้าที่ช้าไหมต้องก็ว่าเข้าที่ช้ามากเพราะว่าคือมันก็ควรจะเข้าที่ตั้งแต่ปริญญาตรีอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเรียนปริญญาโทเนี่ยต้องก็ชอบกฎหมายระหว่างประเทศมากแล้วก็เหมือนเจอตัวเองอะค่ะคราวนี้ศูนย์กฎหมายที่ธรรมศาสตร์เขาจะมีศูนย์นึงชื่อว่า Center of ExcellenceFor Public Policy and Good Governance ค่ะที่ธรรมศาสตร์เขาจะเรียกว่า CPG ซึ่งเป็นศูนย์ที่ก่อตั้งโดยความร่วมมือของอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ที่จบเยอรมันนะคะคืออาจารย์ธรรมศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยคือจบเยอรมันเยอะมากแล้วเขาก็มีความร่วมมือกันทางการศึกษาก็เป็นศูนย์วิชาการที่ให้ทุนเด็กไปแลกเปลี่ยนให้ทุนภาษาเยอรมันนะคะซึ่งต้องก็ไปแลกเปลี่ยนก็คือเป็นนักเรียนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เยอรมันประมาณแบบ3อาทิตย์มั้งก็เต็มหมดเลยค่ะทุนแบบว่าทุนฟรีก็ไปอยู่ที่เยอรมันเป็นเวลา3อาทิตย์ค่ะประมาณ3อาทิตย์คือจริงๆอ่ะต้องก็จำไม่ค่อยได้เพราะมันประมาณปี2011ประมาณ6ปีที่แล้วก็ไปตอนนั้นไปแฟรงก์เฟิร์ตอาไมค่ะไปมหาวิทยาลัยแล้วก็เรียนแบบเรียนเหมือนเด็กเยอรมันที่เรียนนิติเรียนกฎหมายแรงงานกฎหมายรัฐธรรมนูญเรียนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีแบบ cultural activities ไปแบบไปพิพิธภัณฑ์ไปดูงานไปอะไรแล้วก็ที่ต้องชอบมากก็คือไปดูเรือนจำเพราะว่าเราทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็มันถ้าเราไปในฐานะนักท่องเที่ยวอ่ะเราก็จะไปแบบแค่จุดท่องเที่ยวแต่ว่าอันเนี้ยเราได้ไปในอะไรที่มันเป็น VIP ก็คือเข้าไปในคุกอะไรเงี้ยค่ะเล่านิดนึงค่ะเพราะว่าคือก็คนทั่วไปก็คงไม่รู้นะว่าสภาพในคุกเนี่ยเป็นยังไงเอาเราอาจจะเห็นแบบว่าอุ๊ยตายแล้วอย่างพวกโซนสแกนดิเนเวียเขาใช้อุปกรณ์อีเกียนะคะในการว่าตกแต่งซึ่งเราก็แบบอุ๊ยตายเพื่อนหลายคนที่พูดจริงอุ๊ยอยากติดคุกซึ่งเลยสภาพความเป็นอยู่ดูดีเชียร์อะไรเงี้ยเหมือนคุกในอเมริกาก็จะโหดมาสเต็ปนึงคุกอังกฤษก็จะแบบโอ้มีความหดหู่อีกนิดนึงอย่างคุกในเยอรมันเป็นไงบ้างคะก็ตอนที่ต้องไปนะคะคือเราไม่ได้เข้าไปข้างในแบบในลูกกงแล้วมีคนเป็นคนคุกอะไรเงี้ยนะคะคือได้เข้าไปข้างในแต่ว่าไม่ได้ลึกขนาดนั้นก็ได้เห็นในหลายๆอย่างเช่นของต้องเนี่ยก็คือจะเดินรอบนอกที่เขาเหมือนกับว่ามีงานไม้อะค่ะงานไม้คุกที่ต้องไปเป็นคุกผู้ชายก็มีงานไม้ให้แบบคนทำงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูสภาพความเป็นอยู่ก็จะมีเจ้าหน้าที่บอกว่าตรงนี้นะเป็นลักษณะห้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเหมือนกับเขาจะมี CCTV เพื่อที่จะดูแลเรื่องทุกอย่างเนี่ยทุกมุมเลยค่ะจนในห้องน้ำเนี่ยเขาก็มีนะแต่ว่ากล้องเนี่ยมันจะไม่หักไปตรงช่วงทำธุระชายหรือว่าช่วงแบบพูดง่ายคือช่วงนั่งโถหรือว่าช่วงแบบที่มันเป็นความเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะไม่มีแต่ว่าในห้องน้ำอ่ะเขาก็จะยังแบบติดตามความเคลื่อนไหวได้อยู่แล้วก็แบบอันนี้คือประทับใจเพราะว่ามีน้องผู้หญิงคนนึงอะเขาบอกว่าปวดแบบว่าปวดเบาจะเข้าห้องน้ำแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็บอกอ้าวปวดฉี่หรออะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าไปไขประตูให้อ่ะค่ะซึ่งเขาว่าล็อกอยู่แล้วก็เปิดเข้าไปปรากฏว่าห้องน้ำแบบสะอาดมากอะไรเงี้ยค่ะดีจังคือเหมือนกับเขาไม่ได้ตั้งใจจะคือเขาล็อกเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พอเข้าไปก็สะอาดอะไรเงี้ยค่ะคือเนี้ยมันเป็นสิทธิพื้นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์เนาะไม่ว่าเราจะตกอยู่ในคุกเลยคือน้องหมีส่วนตัวว่าเราควรจะได้รับอะไรที่มันดีอ่ะค่ะใช่อย่างเขาบอกว่าคุกไทยนี่แบบสภาพที่ต้องเคยเข้าไปดูไหมเคยค่ะเข้าทั้งแบบบางขวางก็ไปค่ะแล้วก็ไปแบบตรงเรือนจำตรงคลองเปรมก็ไปแล้วก็ไปแบบ IDC ก็คือ Immigration Detention Center คือเหมือนกับว่าศูนย์ที่เขากักผ
ู้อพยพอะค่ะก็ของต้องก็ไม่ได้ไปลึกมากแต่ว่ามันก็ยังไงอะมันจะมีสภาพของความแบบยังไงดีแบบว่าแออัดไหมคะคือสัมผัสได้อย่างนั้นนะคะแล้วก็แบบคือแต่จริงๆอะเวลาเราเข้าไปเราก็ไม่ได้เข้าไปถึงแบบในขนาดนั้นนะคะแต่ว่าดูจากเรื่องหลายๆอย่างแล้วก็กิจกรรมที่มาทำกับนักโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะจำกัดอยู่แสดงว่าคุกเยอรมันเนี่ยที่บอกโอ้ยมีโรงไม้มีอะไรถ้าพูดจริงๆนะมันเป็นอาวุธได้หมดเลยเนาะถ้าเกิดฟังเนี่ยแต่ว่าเขาก็ให้นักโทษเนี่ยได้ใช่มันเป็นกิจกรรมแล้วเขาจะมีเหมือนกับว่าวิธีอันเนี้ยต้องก็จำไม่ค่อยได้แต่จำได้คร่าวๆก็คือว่าเหมือนกับสมมติเรากำลังจะออกจากคุกแล้วอ่ะเขาจะเหมือนกับให้เราอ่ะออกไปข้างนอกก่อนเหมือนวันละ1ถึง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ใช่ว่าฉันอยู่ในคุกแล้วเปิดประตูแบบเดินออกไปเลยอย่างเงี้ยคือแบบคนที่จะถูกปล่อยตัวเขาก็จะปรับไม่ทันเพราะเขาอยู่ในคุกมาก่อน คือเหมือนกับเขาจะให้เราแบบออกไปข้างนอกได้ชั่วโมงนึง2ชั่วโมงแล้วก็กลับมาทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนใกล้วันที่เราออกจริงๆอ่ะก็จะได้ออกได้โดยที่แบบไม่ตกใจมากอย่างนี้น่าสนใจนะคะเหมือนว่าให้ปรับตัวก่อนที่จะออกไปเพื่อให้แบบไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขเนาะใช่แล้วก็คนที่ใกล้จะหมดโทษอ่ะเขาก็จะไม่หนีอยู่แล้วค่ะ เพราะว่ามันอีกนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆนึกอยากรู้เหมือนกันนะว่ามันมีเคสแบบรีเวิร์สคือหมายความว่าอุ๊ยตายแล้วมีความสุขมากเลยอยู่ในคุกแล้วก็ไม่ออกมาใช่แกล้งหนีออกไปอะไรเงี้ยแต่ก็คงไม่มากเนาะแต่ว่านี่พอจบจากการที่ไปเที่ยวโดยได้ทุนเนี่ยแล้วก็ไปดูงานในเยอรมนีเนี่ยเป็นเวลาประมาณนึงนะคะหลังจากนั้นติดใจเหรอคะพี่ต้องเห็นไปหลายทุนเลยหลังจากนั้นก็ตอนที่ต้องไปเขาเรียกว่า Spring School ก็คือช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วหลังจากนั้นแค่ปีนึงก็คือตอนทุนแรกต้องไปปี2011พอ2012เขาเปิดเรื่อง Human Rights ซึ่งอันนี้มันตรงกว่าเดิมอีกอะคือตรงกับเพราะว่าเราสนใจ Human Rights แล้วก็เราก็จะได้ไปโปแลนด์ด้วยเพราะว่าตอนแรกก็ไปเยอรมันเฉยๆคราวนี้จะเป็นความร่วมมือระหว่างเยอรมันกับโปแลนด์ต้องก็ยิ่งอยากไปเลยอะค่ะต้องก็เลยสมัครไปอีกรอบนึงแล้วก็ได้รับคัดเลือกอีกก็เลยไปทุนเต็มอีกรอบนี้แต่ว่าโฟกัสแล้วเรื่อง Human Rights Law ก็คราวนี้ต้องไปแฟรงก์เฟิร์ตอูเดอร์ค่ะมันจะแบบอูเดอร์หรืออูเดอร์นี่แหละต้องจำชื่อภาษาเยอรมันไม่ได้ก็คือมันจะเป็นแม่น้ำแล้วก็เป็นแบบว่าข้ามจากเยอรมันกับโปแลนด์นะคือเดินข้ามไปก็ถึงเลยค่ะคราวนี้ก็ได้ประสบการณ์ทั้งการกินอาหารแบบเยอรมันการกินอาหารแบบโปแลนด์คนที่พูดภาษาเยอรมันคนที่พูดภาษาโปแลนด์ก็แบบประทับใจมากเพราะว่ามันจะสองชาติตลอดอะค่ะดีมากเลยแล้วพอหลังจากนี้คุณต้องก็ได้ทุนอีกทุนนึงที่เรารู้สึกว่าเป็นทุนที่มีคุณค่ามากนะคะก็คือทุนไวซิลี่เป็นจากสหรัฐอเมริกานะคะทุนเยอรมัน2ตัวที่ต้องไปมันจะเป็นเหมือนทุนการศึกษาคือให้เราไปเรียนในห้องอะค่ะต่อแล้วก็ดูงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไวซิลี่ที่ต้องไปเนี่ยคือจะเป็นเหมือนทุนเน้นวัยทำงานแล้วค่ะก็คือแทนที่เราจะไปเรียนในห้องเรียนอะเราก็ไปฝึกงานหรือว่าไปดูงานกับตัวที่เราสนใจเป็นเฉพาะเจาะจงอะค่ะซึ่งทุนไวซิลี่เนี่ยคือมันจะแบ่งเป็นไวซิลี่คืออะไรก็คือ Young Southeast Asian Leader Initiative ค่ะเป็นชื่อภาษาไทยอะไม่มีนะคะก็เราจะเรียกกันว่าโครงการผู้นำเยาวชนอาเซียนอย่างเงี้ยนะคะบางคนเขาเรียกก็เกิดขึ้นในสมัยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาคือว่าเหมือนกับว่าเขารู้แล้วแหละว่า Southeast Asia เป็นประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศที่สำคัญในการทำงานของสหรัฐคราวนี้เขาก็เลยไปรีเสิร์ชดูเรื่องประชากรปรากฏว่าประชากรที่เขาถือว่าเป็นเยาวชนเนี่ยก็คือ 18-35 นะคะเป็นกลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์สูงมากเขาก็เลยคิดว่าเขาควรจะทำอะไรดีกับกลุ่มประชาเขาเรียกอะไรพวกคนเยาวชนก็มันมีหลายธีมให้สมัครนะคะอย่างต้องเอาไป legislative process and governance ก็คืออารมณ์กระบวนการนิติบัญญัติและธรรมาภิบาลนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่อลังการมากเพราะว่าได้ไปถึง6อาทิตย์ใช้เวลา2อาทิตย์ที่วอชิงตันดีซีแล้วก็4อาทิตย์ที่ Fellowship Placement ของเราซึ่งบางคนก็ไปอยู่ชิคาโกบางคนก็อยู่ที่ดีซีบางคนก็อยู่ที่ไวโอมิงของต้องได้ไปอยู่ที่มินนิโซตาค่ะซึ่งจะเป็นทางเหนือก็ใกล้ๆกับแคนาดา
มินนิโซตานี่จริงๆเราไม่ค่อยถูกพูดถึงในไม่ว่าจะเป็นในสากลโลกนะคนก็อาจจะรู้จักน้อยแต่ว่าคือต้องมีรู้จักจากซีรีส์เรื่องฟาโก้มาช่วยพูดเรื่องฟาโก้มอร์เฮดเรื่องมินนิโซตาเป็นคดีฆาตกรรมนะคะ by the way ถ้าท่านไหนก็ไปตามดูได้ที่ Netflixพอไปจริงๆเป็นไงบ้างคะมีที่ไหนเที่ยวบ้างมินนิโซตามินนิโซตาพอพูดอย่างเงี้ยคืออันดับเหมือนที่น้องหมีบอกเลยอันดับแรกคือคนไทยไม่รู้จักคนไทยจะแบบว่า LA นิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ DC ก็ของต้องมินนิโซตาก็จะถ้าเราพูดเรื่องมินนิโซตาให้คนอเมริกันฟังอ่ะเขาจะรู้เลยว่าขึ้นชื่อเรื่องผู้ลี้ภัยมากคือเป็นเมืองที่รับผู้ลี้ภัยไปแล้วก็พวกคนแรงงานอพยพอะค่ะคือเป็นเมืองที่ก็จริงๆอารมณ์เหมือนเชียงใหม่เหมือนกันนะอยู่ทางเหนือแล้วก็มีความหลากหลายทางเชื้อชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ที่มินนิโซตามันจะเจริญมากตรงเรื่องของผู้ลี้ภัยอะได้นอกจากจะได้ไปตั้งรกรากที่นั่นแล้วเนี่ยก็คือเขาโตถึงขั้นที่ว่าเป็นเจเนอเรชันที่เป็นส.ส.ส.ว.ได้แล้วใช่คืออย่างต้องทำงานผู้ลี้ภัยมา3ปีแล้วก็มุมมองที่มีต่อผู้ลี้ภัยก็คือเขาจะเป็นกลุ่มคนที่ลำบากเพราะว่าเขาทำงานในเมืองไทยไม่ได้เขาแบบภาษาพูดไม่ได้คือแม้ว่าคุณจะเป็นแบบคุณเป็นหมอที่ปากีสถานอย่างเงี้ยพอคุณแบบย้ายมาอยู่กรุงเทพมาขอลี้ภัยปุ๊บคุณแบบง่อยเปลี้ยเสียขาทันทีเพราะว่าวุฒิที่เรียนมาคือจะไปประกอบอาชีพก็ไม่ได้เพราะว่าทำงานที่เมืองไทยไม่ได้วีซ่าก็ไม่มีเวิร์กเพอร์มิทก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ที่มินนิโซตาก็คือแบบต้องได้เจอกับผู้ลี้ภัยที่เป็นโซมาเลียแล้วก็ได้สัญชาติอเมริกันที่นั่นเราก็ได้เป็นแบบเขาเรียกว่า legislature คือเขาจะใช้รวมๆเหมือนแบบว่าก็คือเป็นส.ส.นั่นแหละซึ่งประทับใจมากแล้วก็มีส.ว.กับส.ส.ที่เป็นลาวม้งว้าวคือเป็นเกิดที่ค่ายผู้ลี้ภัยที่ประเทศไทยเขาก็พูดภาษาไทยได้แล้วเขาก็เดินเข้ามาพูดกับต้องเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยค่ะคือมันแบบคืออย่างเราแบบเรายังดราม่ากันเรื่องโรฮิงญาหรือว่าซีเรียอะไรอยู่เลยอะแต่ว่าคือที่มินนิโซตาคือเขากระโดดไปคือไม่คือผู้ลี้ภัยในหลายๆประเทศอะต่อให้ไปทำงานที่นั่นนะคะก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆคือแบบว่าร้านขายของชำบ้างสักรีดบ้างเพราะว่าเขาจะยังแบบยังอยู่ในระหว่างการปรับตัวการพัฒนาแต่ว่าที่มินนิโซตาก็คือสวเป็นแบบผู้ลี้ภัยไปแล้วอะคือก้าวไปอีกขั้นก้าวไปแล้วใช่แต่เราถ้าพูดถึงอเมริกาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจคือว่าเขาจะมีแบบหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยความเท่าเทียมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง LGBT อะไรเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอะอย่างเราพูดถึงว่าอ้าวอย่างสวแล้วตอนนี้คุณแทมมี่ลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ธเนี่ยก็เป็นโทษนะคะพิการด้วยนะคะเป็นลูกครึ่งไทยก็ยังได้รับเลือกเป็นสวซึ่งโอ้โหเรารู้สึกว่ามันมาจากอิลลินอยซ์ที่มันเป็นรัฐที่ใหญ่มากเพราะสว1รัฐเนี่ยได้เป็นแค่2คนใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งแล้วพอเราไปดูจริงก็คุณแทมมี่เนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกด้วยซ้ำที่แบบมันหมายถึงว่าเป็นครึ่งเอเชียเนี่ยที่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบอกว่ามีตั้งแต่ฮาวายเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆประเทศเนี้ยค่อนข้างเปิดกว้างนะเพราะว่าอาจจะเป็นคุณต้องว่าไหมคะมันคือเป็นประเทศที่มาบิวอัพโดยอิมิเกรนต์อยู่แล้วอ่ะใช่ใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงรัฐบาลปัจจุบันก็อาจจะ จะไม่ว่ากันอาจจะเป็นอีกประเด็นแต่ว่าเหมือนที่น้องหมีพูด LGBT เนี่ยทำให้ต้องนึกได้เลยเนี่ยต้องประทับใจมากคือวันแรกที่ต้องไปถึงที่มินนิโซตาไปทำงานนะคะเขาก็แบบให้ต้องไปที่ Bar Association ซึ่งอารมณ์เหมือนกับอะไรเดีย Native บัณฑิตหรือว่าสภาทนายประเทศไทยแล้วก็คือ Moderator ค่ะเป็นพิธีกรอ่ะเป็นผู้พิพากษาแล้วก็คนที่มาฟังอ่ะเป็นทนายซึ่งเมืองไทยอ่ะปกติผู้พิพากษาเขาจะไม่มาเป็นพิธีกรอย่างนี้นึกออกปะคะอ๋อนี่มันแบบดูไม่เป็นทางการไปว่างั้นคือเขาเหมือนว่าทุกคนแบบเท่ากันจริงๆอ่ะคืออย่างเมืองไทยผู้พิพากษาเราจะเรียกว่าท่านอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนมันจะมีแบบความเชื่ออย่างเช่นคุณหมอเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเรียกว่าคุณหมอจะไม่ค่อยมีใครแบบหมออะไรเงี้ยทุกคนจะแบบเรียกคุณหมออย่างผู้พิพากษาก็จะเป็นศัพท์ก็คือจะต้องเรียกท่านทนายเราก็จะไม่ค่อยเรียกท่านทนายอันนี้คือพูดตามความจริงเลยนะแล้วก็แบบไปถึงที่นั่นนี่คือแบบว่าผู้พิพากษาเป็นแบบโมเดอเรเตอร์ที่แบบว่าต่อไปนี้นะคะเชิญพบกับคนนี้ซึ่งแบบโอ้โหแบบประทับใจมากแล้วก็มีผู้พิพากษาท่านนึงเป็น LGBT คือเมืองไทยเนี่ยคือแบบว่ายากมากที่จะเห็นคือถึงแม้ว่าอาจจะเป็น LGBT ก็ต้องแบบการแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะต้องแบบจำกัดไปแต่ว่าที่นั่นเนี่ยคือเขาพูดเลยว่าแบบ my wife คือรูปร่างอะไรเงี้ยคือเป็นผู้หญิงหมดแล้วก็แต่งตัวแบบผู้ชายแล้วก็พูดว่า my wife อะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นแบบว่าคนที่มีคู่สมรส
เป็นเพศสภาพเดียวกันซึ่งเขาก็เปิดรับอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่แบบต้องก็ไม่เคยเห็นคือมันคงมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราแบบเราเพิ่งได้รับการเปิดโลกถึงเรื่องความเท่าเทียมกันอะไรเงี้ยค่ะว้าวที่ไปก็แบบพูดถึงว่าไปหลายๆประเทศเนี่ยก็คือได้แต่ละข้อคิดกลับมานะคะได้ไปเห็นวิถีชีวิตคนแล้วก็แบบได้เห็นสิ่งที่เฮ้ยเมืองไทยยังไม่มีอ่ะแล้วก็จริงๆมันน่าสนใจนะพี่ต้องว่าแบบถ้าวันนึงมันเปิดหรือเราจะมีส.ส.ที่แบบ represent ความเป็น LGBT อย่างตัวนี้ก็มีเทปนึงน้องหมีสัมภาษณ์อย่างคุณนกยลดาเป็นเหมือนส.จ.คนแรกที่เป็น transgender นะคะซึ่งก็แบบเอ้ยเมืองไทยก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มเปิดตรงนี้แล้วก็มีเยอะมากขึ้นเราได้ไปพบกับบารักโอบามาด้วยใช่ไหมคะทุนนี้นี่ถ้าเป็นรุ่นก่อนๆ นะคะจะเป็นคุณบารักโอบามามาเองเพราะว่ามันเป็นซิกเนเจอร์โปรแกรมของเขาคือเขาจะเน้นว่าแบบเกิดขึ้นโดยไอเนี้ยของเขาเองรุ่นก่อนๆคือได้เจอบารักจริงๆแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นคำถามแรกที่ต้องไปเหยียบสนามบินที่ดีซีเลยต้องก็ถามว่าแบบถามคนที่ดูโครงการว่าฉันจะได้เจอกับโอบามาหรือทรัมป์ไหมเขาก็บอกว่าแบบทรัมป์เนี่ยก็คือคงไม่ได้เจอแน่นอนเพราะส่วนโอบามาก็คิดว่าคงไม่เพราะว่ามันเป็นมารยาททางการเมืองที่เหมือนกับว่าตอนนี้มันเป็นรัฐบาลของทรัมป์แล้วก็การแสดงบทบาทก็ต้องแบบลดลงไปคุณต้องไปปีไหนคะของไวซิตี้ปีนี้แล้วค่ะปีนี้เลยก็คือ2017ก็หมดพอดีโอบามาก็เลยแล้วเจอคนที่เป็นคีย์แบบpolitical actor คนไหนไหมคะหนูว่าเขาให้เจอเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะอดีตสวที่เกษียณแล้วค่ะก็มาให้มุมมองเพราะว่าจะมีประสบการณ์ทางการเมืองเยอะก็เขาจะให้เจอ2พรรคเลยก็ให้เราฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือจริงๆอ่ะโครงการเนี้ยมันจะได้ทั้งคนที่เป็นนิติกับรัฐศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าบางทีถ้าพูดถึงเรื่องนิติต้องก็จะอินกว่าแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการเมืองเนี้ยรัฐศาสตร์ก็จะอินกว่าเพราะว่าในนั้นเนี่ยจะมีคนที่ฝันที่จะเป็นนักการเมืองฝันที่จะเป็นนายกฝันที่จะตั้งพรรคการเมืองเองก็มีเหมือนกันนะคะในวายซีรีส์ใช่ก็คือโคฮอตแบบกลุ่มที่ต้องไปอ่ะจะมีแบบมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไทยพม่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเช่นมาเลเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเหมือนกับว่า political debate อ่ะมันต้องมีได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะฝันว่าจะแบบฉันจะเป็นพรรคการเมืองหรือไม่ก็ถ้าเกี่ยวกับการเมืองก็มีแบบผู้ช่วยของสวมาอะไรเงี้ยค่ะคือเสนอจะเป็นนิติหรือว่ารัฐศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วก็คนที่ขับเคลื่อนเรื่องประเด็นทางสังคมเช่น healthcare LGBT หรือว่ามีรุ่นต้องมีคนพม่าที่เป็นแบบคือจริงเรียกเขาว่าเป็นคนพม่าก็ไม่ได้คือต้องเรียกว่ามาจากพม่าอะไรเงี้ยคือเขาก็จะแบบเป็นโรฮิงญาว้าวอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็จะต่อสู้เรื่องแบบการเหยียดทางเรื่องศาสนาค่ะประวัติแต่ละคนนี้แบบน่าสนใจทั้งนั้นเลยใช่ก็คือเป็นหัวกะทิของแต่ละประเทศมารวมกันค่ะเอาละค่ะทีนี้จากเยอรมันนะคะพาไปเที่ยวเยอะมากเยอรมันนะคะแล้วมาอเมริกาซึ่งเราก็ได้คุณต้องก็ได้ไปพบกับท่านผู้พิพากษานักการเมืองอดีตนักการเมืองนะคะทีนี้เรามาพูดถึงทุนอันทรงเกียรติอีกทุนหนึ่งค่ะก็คือทุนชีฟนิ่งต้องมีอ่านถูกไหมอะชีฟนิ่งใช่แต่ว่าคนไทยมันสะกดแบบชีฟเวนนิ่งเนาะใช่ค่ะคือบางคนจะอ่านว่าชีฟเวนนิ่งแต่ว่ามันอ่านจริงสองพยางค่ะชีฟนิ่งก็อันนี้เป็นประเด็นแรกนะคะที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้ก่อนจะไปสมัครทุนเขาต้องเรียกให้ถูกนะคะชิฟนิ่งคืออย่างนี้ค่ะพี่ต้องชิฟนิ่งเนี่ยมีช่วงหนึ่งเขาเปลี่ยนเคยบอกว่าต้องเป็นการ endorse จากที่ทำงานมันจะมียุคหนึ่งชิฟนิ่งนอมิเนตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะที่ทำงานนอมิเนตตอนนี้เขาเปลี่ยนกลับคืนแล้วก็คือเป็นว่ามีประสบการณ์การทำงาน2ปีแล้วใครสมัครก็สมัครไปใช่ไหมคะทีนี้อะไรดลบันดาลใจพี่ต้องเพราะว่าอเมริกาแล้วก็ไปแล้วนะเยอรมันแล้วก็ไปแล้วทำไมกลายเป็นอยู่ดีมาขอทุนรัฐบาลอังกฤษก็เลยจริงๆต้องก็เป็นเหมือนคนคนหนึ่งที่ฝันอยากจะไปเรียนเมืองนอกอะค่ะแต่ว่าเราแบบไม่มีตังค์ไงเราก็เลยคิดว่าถ้าฉันไปอะฉันต้องบอกว่าขอทุนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีช่วงเหมือนเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งมันก็จะมีช่วงกลัวบ้างท้อบ้างขี้เกียจบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าคิดว่าหลายๆคนน่ะน่าจะเป็นเหมือนต้อง ที่แบบเป็นคนธรรมดาที่แบบหัวแบบไม่ฉลาดมากเป็นคนแบบกลางๆเป็นแบบเด็กต่างจังหวัดที่ไม่ได้มีต้นทุนอะไรเยอะค่ะก็ต้องสมัครครั้งแรกในปี2014คือตอนนั้นคิดว่าตอนนั้นกำลังจะเรียนทำวิทยานิพนธ์จบแล้วก็มันค่อนข้างจะประดังประเดว่าแบบต้องสอบ IELTS ด้วย
วิทยานิพนธ์ก็จะไม่จบอยู่แล้วแล้วก็สมัครแบบเขียนแอปพลิเคชันขอ reference ไปสมัครมหาลัยไปเจอตัวแทนแบบ legal consultant ที่เขาจะเดินเรื่องไปสมัครให้ก็ตอนนั้นก็ประสบการณ์ยังไม่รู้ด้วยมั้งว่าเขียนยังไงถึงจะโดนอะไรเงี้ยค่ะก็ปี2014ก็ไม่ได้ก็พับโปรเจกต์ไปปี2015ก็ไม่กล้าสมัครเพราะว่าเรายังเสียใจแล้วเราก็ไม่แน่ใจเรากลัวด้วยว่าแบบตายแล้วแบบสมัครแล้วสมัครอีกอย่างเงี้ยอะไรกลัวจำชื่อได้ว่างั้นอ่ะกลัวทุกอย่างเลยกลัวแบบเพราะว่ามันจะแบบกลัวแบบจะต้องไปรบกวน reference จากผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนกับก็เลยพักไปพอมาปี2016เดี๋ยวนะคะเมื่อกี้มันปีอะไร2014 2015ไม่กล้าสมัครใช่พอมา2016ก็แปลว่าปีที่แล้วก็ต้องก็ไปเจออาจารย์วิชัยศรีรัตน์ค่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยเป็นนักเรียนทุนชิฟนิ่งแล้วก็จบUniversity of Essex ซึ่งต้องกำลังจะไปเรียนแล้วก็จบเรื่อง International Human Rights Law ด้วยค่ะก็อาจารย์สอนอยู่ที่สุโขทัยธรรมาธิราชอะค่ะก็ไปเจออาจารย์ที่งานสัมมนาแล้วก็อาจารย์ก็แบบว่าคุยด้วยปกติอะไรเงี้ยค่ะคือต้องก็อาจารย์ขาเป็นยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าอาจารย์ทุนที่หนูเคยชุนชิฟนิ่งหนูเคยสมัครแล้วก็แบบไม่ได้นะคะหนูก็เลยไม่ได้ไปเรียนแล้วอะไรเงี้ยอาจารย์ก็พูดสั้นๆว่าแบบจริงๆอ่ะอายุยังไม่เยอะอาจารย์ว่าน่าจะลองดูนะเพราะว่าคือชิฟนิ่งเขาไม่ได้จำกัดอายุแต่ว่าในยะของอาจารย์ก็คือว่าถ้าเราอายุเยอะขึ้นภารกิจเราเยอะขึ้นโอกาสที่จะไปเรียนมันอาจจะน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็บอกว่าไปสมัครไปเถอะแล้วก็แบบว่าเรียน Human Rights Law เนี่ยเรียนที่อังกฤษจะดีเพราะว่ามันจะเป็นมุมมองแบบสากลจริงๆปรับใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือสำคัญว่าหลายๆคนเนี่ยมาถามว่าแบบพี่คะหนูจะไปเยอรมันหรือฝรั่งเศสหรืออะไรดีคือต้องคิดว่าเราไม่ควรจะยึดประเทศเป็นหลักคือเราควรจะยึดว่าเราจะเรียนอะไรมากกว่าแล้วดูว่าประเทศนั้นเนี่ยมีประเทศไหนที่รองรับความต้องการของเราไม่งั้นมันจะบอกว่าอารมณ์เหมือนขึ้นแท็กซี่อะที่แบบว่าสีแท็กซี่สีอะไรดีคะสีเขียวหรือสีชมพูแต่แบบถามว่าจะไปไหนเนี่ยคือยังไม่รู้เลยอะค่ะคือไม่ควรจะยึดอย่างนั้นของต้องก็คือต้องรู้แล้วว่าอย่างเช่นเรารู้แล้วว่าเราจะไปสยามอย่างเงี้ยคือแท็กซี่สีอะไรอะก็ขึ้นไปเหอะให้มันไปถึงจุดหมายอะไรเงี้ยค่ะคือต้องก็คิดว่าเรารู้ก่อนว่าเราจะเรียนอะไรก็สรุปก็คือต้องก็สนใจที่จะไปอังกฤษเพราะต้องรู้ว่าที่นั่น Human Rights ดังมาก Human Rights Law ก็คือ University of Essex ต้องก็เลยสมัครที่เดียวเลยแล้วก็ปี2016ก็ตัดสินใจสมัครทุนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะช่วงเวลาที่ระหว่างสมัครที่ Essex เนี่ยกับทุนสมัครอันไหนก่อนเอ่ยอันนี้เป็นคำถามที่แบบว่าต้องได้รับบ่อยมากที่สุดคำถามนึงเลย ก็สมัครคือระบบที่อังกฤษมันจะเป็นแบบ first come first serve อะค่ะคือต่อให้เรามีความฉลาดหรือว่าเก่งมากแต่ว่าถ้าเราสมัครช้าแล้วเขาสมมติว่าเขาคิดว่ารับ20คนอย่างเงี้ยแล้วเขารับไปแล้ว20คนแล้วเราฉลาดมากเลยแต่ว่าเราก็มาทีหลังเขาก็ไม่เอาอะค่ะคือ first come first serve basis ยกเว้นแบบบางมหาวิทยาลัยที่เขาอาจจะกำหนดเลยเช่นแบบCambridge ก็จะแบบกำหนดแบบกลางเดือนธันวาอันเนี้ยเราก็สมัครไปเรื่อยๆเราก็สมัครตามเวลานั้นแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น first come first serve อะเราจะไม่รู้ว่ามันปิดหรือยังอะค่ะก็คือเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คือสมัครให้เร็วที่สุดโดยที่เขาจะเปิดประมาณตุลาหรือเปล่าตุลาพฤศจิการอบอะค่ะเราก็รีบสมัครแล้วก็ทุนชิฟนิ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะไปหมดที่November ที่พฤศจิกายนค่ะเราก็สมัครทุนชิฟนิ่งพร้อมกับมหาลัยนั่นแหละใช่เพราะนั้นตอนนั้นก็คือยังไม่รู้ตอนที่สมัครชิฟนิ่งอ่ะเราอาจจะเขียนไปได้ว่าเราตั้งใจจะไปเรียนที่นี่แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าตอนนั้นผลว่าตอบรับเราหรือยังให้เข้าเรียนใช่ไหมคะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะอันนี้คือต้องเปิดเผยได้เพราะว่าเคยไปฟังงานที่สถานทูตเขาจัดแล้วมันเป็นสาธารณะก็คือเขาบอกว่าถ้าได้ออฟเฟอร์แล้วอ่ะจะมีผลมากในการตัดสินใจเพราะว่าเหมือนกับคนนี้ก้าวขาไปแล้วก้าวหนึ่งแต่ของต้องที่พูดไปอ่ะว่าสมัครพร้อมกันจริงๆของต้องก็ไม่พร้อมกันนะเพราะต้องสมัครมหาลัยประมาณแบบมกราปีนี้ค่ะต้องก็สมัครช้าเพราะว่าต้องแบบเลื่อยเปื่อยแฉะมากซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะเพราะนั้นตอนที่สมัครทุนชิฟนิ่งนะคะต้องมีอะไรพร้อมแล้วบ้างเอ่ยในการสมัครก็อย่างแรกเลยนะคะก็คือต้องเป็นแบบมีประสบการณ์ทำงาน2ปีซึ่งตรงนี้ต้องจะบอกว่ามันนับละเอียดมากเลยนะว่างานวอลันเทียร์ก็นับงานคือพาร์ทแบบว่าต้องไม่แน่ใจเรื่องพาร์ทไทม์หรือเปล่าแต่ว่างานวอลันเทียร์อะไรเงี้ยคือบางอย่างนับเพราะฉะนั้นถ้าสำหรับคนที่เพิ่งจบอะค่ะ
แล้วยังไงอ่ะให้เข้าไปดูในเว็บเพราะบางทีอ่ะเราคิดว่าฉันประสบการณ์ไม่ถึงเอาไว้รอบหน้าแต่จริงนับไปนับมาถึงนะแล้วก็อาจจะแบบสมัครได้เลยก็หนึ่งนะคะเรื่องประสบการณ์ทำงาน2ก็คือต้องได้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ชิปนิ่งกำหนดซึ่งถ้าเป็นทุนอื่นเนี่ยเขาจะบังคับว่าวันที่คุณมายื่นไปสมัครเดดไลน์อ่ะคุณต้องได้ IELTS หรือได้ภาษาอังกฤษอ่ะมีกระดาษมาเป็นใบๆให้เราแล้วแต่ว่าทุนชิปนิ่งเนี่ยเขาจะขยายไปได้ก็คืออาจจะแบบว่าไปหมดแบบสมมติสมัครปีนี้ก็อาจจะถึงกรกฎาคมปีหน้าที่เราจะต้องทำคะแนนภาษาอังกฤษให้ถึงนะคะส่วนเกรดอายุเนี่ยคือไม่จำกัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมหาวิทยาลัยที่คุณสมัครอ่ะอาจจะกำหนดเกรดก็ได้ค่ะก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งเลยที่ชีฟนี่ค่อนข้างแปลกออกไปนะคือต้องมีประสบการณ์ทำงานคืออย่างฟูลไบรท์หรืออะไรเงี้ยเราสมัครไปได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่น่าสังเกตแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น้องหนีคิดนะคือคนที่ทำงานมาแล้วอะแล้วไปเรียนอะจะมีมุมมองกว้างกว่าคนที่แบบเรียนจบแล้วแบบเรียนต่อไปเลยนะคะอันนี้อาจจะเป็นจุดประสงค์นึงมั้งที่เขาใช่ใช่เพราะเขาต้องการเหมือนกับว่าให้คนมาแบบปฏิบัติจริงคือจะสังเกตว่าฟูลไบรท์หรือว่าทุนกพ.หรือว่าทุนอะไรที่แบบเหมือนไม่ได้เรียกประสบการณ์ทำงานอ่ะคือต้องว่าเขาจะเน้นเรื่องแบบ academic excellence เหมือนแบบว่าความเป็นเลิศทางวิชาการเช่นแบบว่าอาจจะต้องเป็นคนที่ได้เกียรตินิยมมาตลอดไม่เคยแบบตกไม่เคยติด F ไม่เคยอะไรแต่ทุนชิฟนิ่งก็คือเหมือนแบบว่าเน้นประสบการณ์ทำงานมากกว่าคือไม่ได้เน้นนักวิชาการหรือว่าคนที่จะต้องไม่มีความบกพร่องเลยด้านการเรียนนะคะซึ่งอย่างต้องอ่ะที่พูดมาก็จะรู้ว่าต้องแบบไม่ได้ได้เกรดเยอะแต่ว่าก็เหมือนจากประสบการณ์ทำงานเราคือเหมือนเราแข่งเรื่องประสบการณ์ทำงานเพราะว่าเราทำแบบ UN EU สถานทูตอะไรเงี้ยค่ะเราก็เอาตรงเนี้ยมาทับเขาเรียกอะไรมาเสริมจากเกรดที่เราอาจจะไม่ได้สูงมากอะค่ะทีนี้พอแบบว่าตอนที่สมัครเข้าไปทุนชิฟนิ่งอะค่ะ process ของหลังจากส่งใบสมัครแล้วเนี่ยมีการสัมภาษณ์ไหมคะหรือว่าต้องทำอะไรต่อบ้างก็ process ก็คือรอไปเรื่อยๆจนประมาณมีนาคมค่ะคือปิดหมดเขตเริ่มสมัครได้สิงหาคมเนาะแล้วก็หมดเขตพฤศจิกายนจากนั้นก็รอไปเรื่อยๆจนถึงมีนาคมเขาก็จะแจ้งแล้วว่าคุณได้สัมภาษณ์หรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยต้องก็บอกตัวเลขได้นะคะคือสำหรับรุ่นต้องเนี่ยจะอยู่ที่450กว่าใบสำหรับคนที่ยื่นใบสมัครค่ะแต่เขาติดตัดช็อตเลสค่ะสัมภาษณ์อยู่ที่90ก็1ใน5ประมาณนี้นะคะอยู่ที่90เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็สัมภาษณ์เสร็จก็รอวันอะไรเลือกตั้งรัฐบาลอังกฤษนะคะเดือนนั้นอะเดือนนั้นอะวันนั้นอะต้องรู้ผลชิฟนิ่งก็คือหลังจากนั้นอะถึงจะรู้ว่าได้ทุนหรือเปล่าซึ่งสุดท้ายเขาตัดปีนี้เขาตัดอยู่ที่26คน26คนจาก450ใบสมัครซึ่งจริงๆชิฟนิ่งนี่เท่ากับว่าปีหนึ่งมีประมาณ 50,000 คนได้ใช่ไหมคะที่สมัครจากทั่วโลกใช่ๆมีสถิติจากทั่วโลกค่ะว่าอย่างน้อยนะคะประมาณ 50,000 กว่าใบสมัครแต่ว่าปีนี้รู้สึกเขาจะให้ประมาณ 1,700 หรือ 1,600 ไม่รู้จากทั่วโลกอะค่ะแล้วรุ่นต้องนี่รู้สึกเขาจะให้ประมาณ141ประเทศแต่บางทีบางปีก็ให้160ประเทศอะค่ะคือก็อาจจะขึ้นอยู่กับนโยบายภายในคือมันเป็นไปได้ไหมคะนี่ถามแบบว่าแบงค์ๆเลยว่า 50,000 คนสมมุติคนไทยสมัคร450มีสิทธิ์มั้ยที่เมืองไทยจะไม่มีใครได้เลยก็พูดยากเนาะไม่รู้ว่าเขาจะยังไงแต่ว่าคือส่วนใหญ่อย่างในเว็บอะเขาจะพูดกลางๆว่าให้25-30ทุนนะคะอ๋อของในประเทศไทยโดยประมาณประเทศไทยใช่สำหรับมาเลย์อันเนี้ยต้องรู้เขาต้องแบ่งเว็บมาเลย์นี้สมัครแบบยื่นไปสมัคร830แล้วก็ได้จริงๆ44ซึ่งในอาเซียนเราก็ยังแบบว่าใบสมัครเราก็ยังน้อยอยู่ในความรู้สึกต้องก็อยากให้คนไทยสมัครเยอะๆเผื่อจะแบบว่าได้พื้นที่ตรงเนี้ยมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคืออย่างหนึ่งนะในความคิดของน้องหมีคือว่าอ่ะอย่างสิงคโปร์หรือมาเลเซียประเภทที่เคยเป็นเมืองขึ้นมาก่อนเนี่ยเขาจะมีความเคยไปเจอคุณแม่ในงานเรียนต่องานหนึ่งลูกสาวเนี่ยเรียนอยู่สิงคโปร์เป็นคนไทยนะคะบอกว่าเอ้าทำไมถึงคือก็มาแบบว่าลูกอยากไปเรียนอังกฤษคุณแม่เขาบอกว่าคนสิงคโปร์เนี่ยแบบก็ชอบอยากไปเรียนอังกฤษอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าใช่สิงคโปร์ไปอังกฤษเยอะมากเพราะว่าระบบการศึกษาเขาเหมือนกันใช่ไหมคะเพื่อนต้องนะเป็นพม่าในเงี้ยไปอังกฤษเลยอ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเคย
เป็นอนานิคมแล้วเหมือนกับเขาได้รับอิทธิพลยิ่งสิงคโปร์ยิ่งไปง่ายอ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าต้องเคยฟังมันเหมือนกับว่ามีเรื่องหน่วยกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นระบบเดียวกันนะคะก็สบายเลยเขาเรียน A-level เรียบร้อยอ่ะทีนี้คนไทยก็ยัง26คนนะมาเลย์อาจจะ40กว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไว้เพิ่มไปสมัครขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ26คนนี้ที่แสดงว่ามีกระบวนการสัมภาษณ์ถูกไหมคะตอนสัมภาษณ์ต้องเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงบ้างวันนั้นเตรียมตัวใส่ชุดอะไรไปจำได้ป่ะตอนสัมภาษณ์ก็แบบว่าตลกมากเลยเพราะว่าต้องแบบว่าเป็นอะไรที่แย่มากเพราะว่าต้องคิดว่าได้แล้วแล้วเขาเรียกไปดูตัวคือเหมือนใช่แบบชิลมากใช่ๆคือฉันคิดว่าแบบเขาเรียกไปเช็คดูว่าเอ๊ะภาษาอังกฤษแบบพูดกับภาษาอังกฤษแบบเขียนเนี่ยมันแบบว่าสมดุลกันเขาเรียกอะไรมันเป็นไปในระดับเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าอย่างบางคนระดับเขียนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขียนจริงหรือเปล่าก็เรียกมาดูตัวซิคือฉันคิดว่าฉันได้แล้วเหมือนแบบนึกว่าเอ็นติดอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเหมือนแบบถ้าไปเช็คดูว่าถ้าไม่ได้ผิดปกติก็ได้แล้วแต่จริงไม่ใช่มัน90คนแล้วต้องก็แบบว่าไปสถานทูตอังกฤษก็เข้าไปแล้วก็บอกเขาว่าเออมาชิฟนิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปถึงก็จะเป็นกรรมการ3ท่านคนไทย2แล้วก็คนอังกฤษ1แล้วเขาก็ถามต้องน้อยมากซึ่งต้องก็คิดแล้วแหละว่าถ้าฉันไม่ได้ฉันก็ต้องได้เพราะว่าคือเหมือนกับถ้าเขาไม่เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเคลียร์มากจนเขาแบบไม่รู้จะถามอะไรอันเนี้ยเราก็จะได้หรืออีกอย่างนึงคือเขาไม่ได้สนใจเรามันมี2อันเท่านั้นเองเพราะว่ามันสุดโต่งอะไรอย่างเงี้ยต้องก็รู้สึกว่าเขาถามน้อยแล้วต้องก็เตรียมแบบนู่นนี่นั่นไปแล้วเขาก็ถามว่าแบบอะไรคือแบบว่าอ๋อเขาถามว่ายูจะเป็นแบบ future leader ได้ยังไงคือประมาณนี้เราต้องก็เลยบอกว่าไอไม่คิดหรอกว่าไอจะเป็น future leaderเพราะว่าไอแบบ I have been a leader คือเหมือนกับว่า ฉันเป็นมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉันไม่คิดว่าฉันจะแบบ potentially แบบว่ามีโอกาสอะไรเงี้ยซึ่งแบบตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเรามีความมั่นใจสูงมากจนแบบไปเล่าให้น้องที่ทำงานฟังเขาแบบทาบอกเลยเขาบอกว่ามั่นใจมากอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้องแบบมั่นใจมากคือถ้าเกิดเขาไม่รักพี่เขาก็ต้องเกลียดพี่แล้วแหละอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบว่าเอ้ยทำไปได้ไงอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้เราก็ตอบเน้นไปจริงๆอะค่ะแล้วก็แบบว่าก็ออกมาเราก็ไม่ได้กังวลอะไรเลยคิดว่าอ๋อเขาเรียกมาดูตัวแต่จริงไม่ใช่นะคะเขาตัดออกจริงคือ90คนอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเราไม่รู้เรื่องเลยเราเพิ่งมารู้ว่าใน Facebook มันมีแบบกลุ่มชิฟนิ่งที่แบบว่ากลุ่มคนจะสอบชิฟนิ่งแล้วเขามาเตรียมตัวกันเป็นแบบจอยกรุ๊ปอะไรเงี้ยจริงจังมากคือไม่รู้เลยคือมารู้ทีหลังว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วยแต่เป็นไปได้ไหมพี่ต้องว่าความที่แบบว่าไม่เครียดนี่แหละคือชิวอ่ะเราก็เลยตอบแบบเป็นตัวของตัวเองไงมันไม่มีอะไรต้องกดดันอ่ะใช่คิดว่าเป็นไปได้มากแล้วก็บอกว่าเราก็แบบยิ้มแล้วก็คิดเพราะว่าคือตอนที่ได้รับการติดต่อมาว่าติดสัมภาษณ์อะค่ะคือเหมือนกับเขาเขียนในอีเมลว่าเราหวังว่าจะแบบเร็วๆนี้จะสามารถคอนเฟิร์มว่าอยู่ได้เป็นชิฟนิ่งสกอลาร์นะเราก็เลยคิดว่าคือจริงๆมันสารของเขาคือจริงๆมันเป็นการอวยพรแบบเป็นมารยาทอย่างคนอังกฤษอะไรเงี้ยแต่ว่าดิฉันก็บอกว่าไม่รู้คิดว่ามีสิทธิ์อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นแบบเด็กบ้านๆอะไรก็ไม่รู้ว่าจริงๆเขาเขียนเป็นมารยาทเหมือนแบบกู๊ดลักอะไรอย่างเงี้ยคืออังกฤษนี่สมมติขอเสริมนิดนึงแล้วกันเวลาคนอังกฤษโทษนะคะว่าหรือด่าเราเนี่ยเขาจะใช้ภาษาดีมากเลยถ้าเกิดเราไม่จับใจความมันนะเอานี่ว่าเราหรอก็น่าจะเป็นไปในทางเดียวกันกับการแบบว่าเออโชคดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีการโชคดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบไม่รู้ดีใจไงเราก็แบบไม่กดดันไม่เครียดด้วยก็แบบไปแบบยิ้มอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นโชคดีไปแล้วก็ได้ทุนก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนึงเห็นไหมคืออย่างคนที่จะได้ทุนนะคะอันนี้คือที่ต้องแสดงให้เห็นเลยคือว่าไม่ต้องฟิตเสมอไปหรอกคือบางทีมันก็ลุ่มดันดอนงงๆอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังแบบงงกับชีวิตอะค่ะก็ให้รู้ไว้ว่าเป็นเรื่องปกติคือไม่จำเป็นจะต้องเป๊ะทุกองศาค่ะนี่ตอน26คนเนี่ยก็ได้ข่าวว่ามีเพราะเราเห็นตามอย่างเพจเว็บอะไรนะแฟนเพจของ Shifting นะคะประเทศไทยเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามีการมีติ้งนักเรียนทุนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพี่ต้องเองก็เอามาโพสต์ลงเพจทีนี้26คนเนี่ยประกอบไปด้วยคนที่น่าสนใจแน่นอนเป็นอาชีพอะไรกันบ้างเห็นมีแต่งชุดทหารด้วยใช่คิดว่าอันนี้ของน้องหมีน่าจะเป็นที่แรกที่พูดเลยเพราะว่ามันแต่หมายถึงพูดได้นะมันไม่ได้เซนซิทีฟอะไรแต่ว่า
ือบางคนเนี่ยคือพอได้ทุนแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบมีการกลับไปมหาวิทยาลัยหรือว่ากลับไปที่ทำงานเพื่อที่จะพูดใช่ไหมคะแต่ว่าต้องคิดว่ามันไม่ได้ออกสู่ public domain เนาะอาจจะเป็นแบบแค่ห้องปิดก็สำหรับ26คนนะคะก็มีนักการทูตประมาณ3คนแล้วก็มีพระสงฆ์ท่านหนึ่งอันนี้ประทับใจต้องมากคือเป็นพระที่ท่านบวชมาตั้งแต่อายุ11ปีนะคะคือไม่ใช่คารวะเขาเรียกคารวะใช่ไหมคะไม่ใช่คารวะที่ไปบวชแล้วเตรียมศึกแต่ว่าท่านบวชมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็มีคนหนึ่งที่เป็นทำงานเรื่อง LGBT ค่ะอันนี้ก็เรียน Human Rights เหมือนกับต้องแต่ว่าต้องเรียนกฎหมายแล้วก็มี Human Rights Lawyer ก็คือต้องคนหนึ่งแล้วก็มีคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการเงินมีทหารอากาศหรือเปล่าคะที่เขาจะใส่สีขาวนี้เป็นทหารอะไรทหารเรือนะทหารเรือผู้หญิง2คนค่ะแล้วก็ทหารทัพบกอะค่ะใส่ชุดสีเขียวคนนึงก็ประมาณนี้ค่ะกฎหมายแล้วมีเหมือนกับรังสีวิทยาค่ะนักแบบรังสีวิทยาแล้วก็มีหมอนิติเวชคนนึงจุดสังเกตอย่างนึงนะคะก็คือว่าคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ทำงานราชการทั้งนั้นเลยอ่ะก็มีเป็นราชการด้วยแล้วก็มีเป็นแบบเขาเรียกอะไร NGO ด้วยอ๋อแล้วก็มีอาจารย์มหาลัยด้วยค่ะมีอาจารย์สอนภาษาอังกฤษมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆอ่ะต้องว่าจุดแข็งของ Shifting เลยนะคะคือคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็ได้ขอให้คุณพิสูจน์ว่าคุณจะกลับมาเปลี่ยนแปลงประเทศได้ยังไงพิสูจน์ได้ว่าประเทศทั้งประเทศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเพราะคุณเนี่ยหรือว่ามีศักยภาพที่เปลี่ยนแปลงได้อะเป็นเพราะเราอะค่ะคืออย่างบางคนอะปีนึงอะที่ต้องไปฟังชิฟนิ่งเขาสถานทูตเขาบอกนะเขาบอกว่าปีนึงเขาให้เรียนคนไปเรียนทุนโอเปร่าด้วยซึ่งอันเนี้ยก็แบบเจ๋งมากคือเรียนโอเปร่าก็ยังสามารถพิสูจน์ลีดเดอร์ชิพในตัวเองอะค่ะก็ถือว่ามีหลากหลายอาชีพเนาะแต่จริงอยากเห็นอาชีพแบบโทษนะพวกนักธุรกิจพวกทำสตาร์ทอัพหรืออะไรเงี้ยไปไม่รู้มีบ้างไหมเนี่ยรู้สึกจะรุ่นต้องจะยังไม่มีนะคะแต่อยากจะบอกว่าให้คือมันเหมือนกับต้องว่ามันเป็นหลักฐานมากกว่าอย่างเช่นต้องเรียนนิติอ่ะคือต้องเห็นรุ่นที่แล้วเขาเรียนนิติแล้วเขาได้ไปอ่ะมันก็ทำให้เด็กนิติอีกหลายคนอ่ะสมัครอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรที่เป็นที่ไม่เคยมีอ่ะมันก็จะทำให้อนาคตน่าจะมีใช่อย่างเช่นพระสงฆ์อย่างเงี้ยคือทุกคนอ่ะก็จะแบบไม่คิดว่าพระสงฆ์ท่านจะไปเรียนใช่ไหมคะเพราะว่าท่านก็มีข้อจำกัดหลายเรื่องไม่เหมือนคารวาสอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอท่านไปเรียนคราวเนี้ยคือต้องเชื่อว่าจะมีพระสงฆ์อีกหลายท่านหรือว่าคนที่อาจจะเรียนด้านศาสนาหรืออยากจะเรียนด้านอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวข้องหรือว่าแม่ชีนึกออกแล้วหรือว่าแม่ชีหรือว่าคนที่เป็นมิชชันนารีอาจจะแบบคิดว่าอยากจะไปด้วยก็ได้ค่ะเอาละค่ะทีนี้เราก็มาพูดถึงตั้งแต่เรื่องของทุนไปเยอรมันนะคะไปสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปอังกฤษนี่พี่ต้องก็กำลังจะเดินทางนะคะไปอังกฤษนี่เร็วๆนี้ใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะจะบินประมาณ30กันยาได้บินการบินไทยด้วยอ่ะดีใจ ทุนนี้ประกอบไปด้วยเขาให้อะไรบ้างคะค่ะก็ทุนนี้นะคะเขาจะให้เป็นระบบก็คือ1ให้เริ่มเลยที่ตั๋วเครื่องบินนะคะตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปเรียนอังกฤษก็ระหว่างนี้อยากจะกลับบ้านช่วงคริสต์มาสหรือว่าสงกรานต์หรืออะไรก็จ่ายเองนะคะก็ตั๋วเครื่องบินแล้วก็ค่าเทอมจ่ายให้แน่นอนยกเว้นในปีที่ต้องสมัครนะเขาจะมีเขียนว่ามีค่าเทอมสูงสุดเท่าไหร่ซึ่งต้องก็ไม่ได้ดูละเอียดแต่ว่ามันเพราะว่าเราเรียนสายนิติมันจะแบบไม่ต้องอะไรมันไม่แพงมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่รู้สึกจะมี MBA เนี่ยแหละที่มันจะค่อนข้างเขาจะพูดได้ว่าชิฟนิ่งจ่ายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะแพงคือก่อนไปสมัครอะคุณจะเห็นเองแหละมันจะเขียนเอาไว้ค่าเทอมนะคะค่าตั๋วแล้วก็จะมีเงินเดือนให้นะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยคือประกอบไปด้วยค่ากินค่าอยู่แล้วก็ค่าที่พักเราจะไปจัดการเองค่ะคือมหาวิทยาลัยไม่ได้คือชิฟนิ่งไม่ได้เตรียมแบบหอให้อะไรเป็นพิเศษอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราไปอยู่เองถ้าเราคิดว่าเราอยากจะอยู่หรูมากเราก็จ่ายเพิ่มเองอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่รสนิยมถ้าแบบคิดว่าอยากจะแบบอยู่ลำบากหน่อยแต่ว่าอาจจะมีเงินเก็บได้กินเยอะอย่างเงี้ยคือบางคนเน้นกินอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบอยู่ราคาถูกแต่ได้กินเยอะอะไรเงี้ยคือแล้วแต่ที่เราจะจัดการแล้วก็จ่ายค่ามันซื้ออุปกรณ์การเรียนค่ะก็คือสรุปก็คือจ่ายหมดนั่นแหละคือไปแต่ตัวเนาะมาแต่ตัวใช่แต่ว่าจ่ายในที่เนี้ยคือไม่ได้อยู่หรูมากนะคะก็คืออยู่ตามแบบอัตภาพคือพอดีพอดีคือไม่ใช่ว่าแบบว่าจะเป
ไปตั้งตัวได้เนาะกินหรูอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบบให้ด้วยความที่ไปวีซ่าแบบนักเรียนอะไรเงี้ยคือเขาก็จะให้ทำงานได้ประมาณ20กว่าชั่วโมงแต่ว่าคือเท่าที่ต้องฟังชิฟนิ่งอ่ะคือเขาเหมือนแบบเขาไม่อยากให้ทำงานหรอกคือเขาถือว่าเขาจ่ายเงินแล้วเขาก็อยากให้แบบเราไปดูพิพิธภัณฑ์ไปดูเมืองไปดูประวัติศาสตร์ชาติเขาไปรู้จักประเทศอังกฤษหลายๆมุมไปชื่นชมศิลปะอะไรเงี้ยค่ะนี่สำหรับวันนี้นะคะเราก็พูดคุยกันมาแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับทุนนะคะถ้าเกิดใครที่ฟังอยู่แล้วสนใจสมัครนะคะก็ชิฟนิ่งก็เป็นหนึ่งในทุนทางเลือกนะคะที่ดีด้วยเพราะว่าเราก็สำหรับคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือน้องๆก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษกันมาอยู่แล้วเนาะก็ไม่น่าจะยากในการปรับตัวนะคะมันจะมีอาจจะมีทุนประเทศอื่นๆอีกเช่นแบบทุนไอเฟลอะไรเงี้ยซึ่งไปเรียนฝรั่งเศสอันนั้นก็อาจจะแบบต้องปรับตัวนิดนึงนะคะหรือว่าทุนเบรียเดอาร์เดของเยอรมันเนี่ยซึ่งจริงๆถึงแม้จะไปเรียนในคอร์สภาษาอังกฤษแต่เราไปใช้ชีวิตในประเทศที่พูดคนพูดเยอรมันน่ะยังอังกฤษนี่ยังถือว่าโอเคเนาะไม่ต้องปรับตัวมากในแง่ของภาษาก็แล้วกันเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาพูดอะไรมาเนี่ยเราก็พอจะฟังออกนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยน้องหมีจะต้องขอขอบคุณพี่ต้องมากๆเลยที่มาให้ความรู้กับเรานะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจมากสำหรับใครที่ฟังอยู่นะคะนี่คนที่เขาเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตอนอายุ11ขวบนะยังได้ทุนไปต่างประเทศเยอะแยะมากมายจาก3รัฐบาลนะคะถ้าเกิดฟังอยู่แล้วคิดว่าเฮ้ยเราไม่มีทางนะคะไม่มีโอกาสขอให้อย่าคิดอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ลองทำเนี่ยโอกาสมันก็เป็นศูนย์นะคะแต่ว่าพี่ต้องเนี่ยได้ลองทำนะคะก็ได้ทุนมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ยังอายุไม่ถึง35นี่ต้องโฆษณานิดนึงเพราะฉะนั้นนี่คือยังมีโอกาสเป็นฟิวเจอร์ลีดเดอร์ได้อีกยาวไกลนะพี่ต้องเนาะค่ะก็เหมือนที่น้องหมีพูดนะคะก็แบบอยากให้ทุกคนแบบคือจริงๆวิธีต้องหรือว่าต้องก็ไม่ได้ได้ทุนที่เยอะที่สุดนะคะก็มีคนที่แบบจะมีคนที่ได้ทุนตั้งแต่ประถมถึงปริญญาเอกเนี่ยก็มีนะแต่ว่าคือต้องก็ถือว่าเรามาแชร์ในสิ่งที่เรามีเพราะต้องก็อยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างเงี้ยเพราะว่าคือคนที่เขาได้ทุนมากๆอย่างเงี้ยคือเราก็ถ้าเกิดเขาไม่ออกมาพูดอะเราก็บังคับเขาไม่ได้เนาะคือมันเหมือนกับกะเพราอย่างเงี้ยคือมันมีคนที่ผัดอร่อยกว่าต้องนะแต่ว่าตอนนี้เราผัดแบบเรารู้สึกว่ามันพอใช้ได้แล้วเราออกมาดีกว่าเพื่อที่จะสอนทุกคนว่าแชร์แลกเปลี่ยนกับทุกคนว่ามันผัดอย่างเงี้ยมันใช้ได้นะแต่มันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเราต้องก็แบบอยากให้คนที่ได้ทุนนะคะออกมาพูดเยอะๆว่าhow to เป็นยังไงหรือว่าตัวเองเคยลำบากยังไงเพื่อที่จะมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนต่อไปอะค่ะจริงนะประเด็นนี้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าปัญหาหนึ่งที่น้องหมีเห็นนะคือคนที่ได้ทุนก็จะวนซ้ำอยู่งั้นน่ะในองค์สมมุติอย่างเนี้ยโครงการของสหรัฐอเมริกาทุนรัฐบาลน่าก็จะเอ้าคนนี้ได้ทุนไปค่ายนี้สักพักไปวายซีรีส์เพราะนั้นเนี่ยทางหนึ่งก็คือว่าเราออกมาพูดกันอย่างเงี้ยนะเชิญ อย่างคราวที่แล้วก็เป็นพี่คนหนึ่งเรื่องเป็นอาจารย์นนท์นะคะเป็นคนไทยที่เรียนทั้ง MIT Harvard Oxford นะคะสุดยอดเนี่ยคือเขาก็บอกเหมือนกันว่าอย่างปริญญาตรีเขาก็เป็นคนธรรมดาแต่ว่าเขามีความตั้งใจอย่างเงี้ยคือพูดเพื่อให้เราสึกว่าเฮ้ยคนทุกคนเนี่ยเขามีตัวตนจริงเนาะแล้วก็สามารถทำได้เนี่ยอย่างกรณีพี่ต้องเหมือนกันเฮ้ย1คนกับ3ทุนจากรัฐบาล3ประเทศนะคะสามารถทำได้คือไม่อยากให้คนที่ได้ทุนน่ะกลายเป็นเหมือนกลุ่มคนเล็กเหมือนกลายเป็นแบบชนชั้นนำที่ได้รับทุนไปนะอยากจะกระจายความรู้สึกนี้ให้กับคนทั่วประเทศเลยแล้วก็ลองไปสมัครกันเห็นไหมมาเลเซียได้44คนนะเรา26วันนึงเนี่ยถ้าเราสมัครเยอะมากขึ้นเขาอาจจะขยายโควต้าคือมันไม่ใช่เป็นประโยชน์แค่เฉพาะตัวเรานะคะวันนึงคือกลายเป็นว่าทางประเทศเนี่ยคนจะได้รับโอกาสมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยพี่ต้องยังเปิดเพจนะคะนี่พี่ต้องเปิดเพจอะไรคะให้น้องๆไปติดตามกันก็ต้องเปิดเพจนะคะสำหรับเรื่องขอทุนโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าไม่ใช่เพจประกาศทุนนะคะไม่ใช่บอกว่าวันนี้จะมาสมัครได้แล้วจะหมดเขตคืออาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นหลักนะคะแต่จะเป็นเพจแชร์เรื่องเทคนิคการขอทุนนะคะชื่อ Scholarship Hunters Thailand นะคะแหวกฟ้าล่าทุนค่ะก็เซิร์ชเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าแหวกฟ้าล่าทุนเขียนติดกันนะคะเพราะต้องคิดว่าฟ้ามันอยู่บนฟ้าเราเนี่ยแหละคือมันต้องคือเราต้องขึ้นไปหาฟ้าค่ะแล้วก็เราต้องไปแหวกอ่ะคือมันไม่มีใครแหวกอ่ะแต่ว่าฉันนี่แหละจะไปแหวกฟ้าเองแล้วก็ทุนเนี่ยมันต้องล่านะคะก็เลยแบบ คือจะได้รู้แบบจะได้รู้สึกแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ
รู้สึกถึงความล่านิดนึงแล้วก็อันนี้ไปกดไลค์ได้เลยต้องก็จะพยายามอัพเพจนะคะแล้วก็มีแผนว่าถ้าเกิดต้องไปเรียนที่อังกฤษอะเราต้องเห็นอะไรว่ามันเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะก็จะแชร์มาเรื่อยๆอีกเพจนึงก็คือ We Love International Law เรารักกฎหมายระหว่างประเทศนะคะซึ่งอันเนี้ยต้องก็ไปเขียนในใบสมัครชิฟนิ่งเหมือนกันเป็นเรื่องการพิสูจน์ leadership ในตัวเองเพราะว่าคือถามว่าเพจเนี่ยมันจะแบบว่าเป็นหมื่นไลค์อะไรไหมมันก็ไม่ใช่นะคะมันประมาณ2007มั้ง2005 2007ซึ่งถือว่าไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเท่าที่ต้องสังเกตนะต้องคิดว่ามันเป็นเพจแรกในประเทศไทยที่ทำเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศโดยตรงเนี่ยค่ะมันเป็นการพิสูจน์ leadership ว่าเรากล้าที่จะออกมาโดยอย่างต้องเนี่ยคือเกรดก็ไม่ได้เยอะแล้วแบบไม่ใช่เป็นอาจารย์แล้วแบบว่าไม่ได้จบแบบอะไรแบบไฮโซแต่ก็คือเหมือนกับว่าเรากล้าที่จะออกมาลองอย่างเงี้ยคือมันเป็นการพิสูจน์ leadership ได้อย่างนึงก็นั่นแหละค่ะต้องก็ไปใส่ในไปสมัครของชิฟนิ่งว่าเนี่ยเป็นแบบหนึ่งในความแบบเขาเรียกอะไรริเริ่มของเราอะค่ะนี่แหละค่ะเท่าที่ฟังนะคะอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปย้อนฟังหลายๆเทปอย่างเทปหนึ่งที่น้องหมีคุยกับคุณหมอที่ทำสตาร์ทอัพก็ได้ทุนของสวีเดนไปเรียนนะคะอันนั้นก็เหมือนกันอย่างนี้คุณต้องทำเพจอันนั้นเขาก็ทำเป็นเหมือนเป็นกรุ๊ปขึ้นมานะคะเกี่ยวกับคนที่ทำสตาร์ทอัพด้านการแพทย์เหมือนกันเลยแล้วก็เป็นการพิสูจน์เหมือนกันว่าเขาเป็นคนก่อตั้งซึ่งตอนนี้ก็มีคนมาจอยกัน 2,000 กว่าคนนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราเห็นลักษณะที่คล้ายกันละนะคะค่อยๆมานะคนที่อย่างคำว่า leader เนี่ยมันเป็นคำที่กว้างมากนะคะคำว่าผู้นำโอ้โหเราไม่ถึงกับต้องเป็นส.ส.ไม่ต้องถึงกับเป็นโอ้โหประธานนักเรียนเลยแต่เราได้เริ่มจากสิ่งที่เรารักอ่ะอย่างพี่ต้องบอกว่าเฮ้ยตอนแรกไม่ชอบเลยเรียนนิติศาสตร์ได้อยากจะติวไปมาเนี่ยกลายเป็นคนชอบกฎหมายระหว่างประเทศอ้าวแล้วทำไมอ่ะยังเห็นช่องว่างว่าเฮ้ยยังไม่มีคนมาเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศในเวอร์ชันภาษาไทยเราก็ตั้งเพจนะคะหรือว่าอยากให้คนไทยได้ทุนเยอะๆก็ไปเปิดเพจแหวกฟ้าถ้าคุณนะคะชื่อแบบว่าน่าสนใจมากสำหรับวันนี้นะคะน้องหมีก็ต้องขอขอบคุณพี่ต้องมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเทปหน้าเนี่ยเราจะพาทุกท่านไปพบกับใครก็อย่าลืมติดตามกันนะคะกับรายการ Infinity Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ